ขอเชิญประสบนิกรชาวไทยร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานบนเส้นทางสิริมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคมปี2558ในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad เพื่อสร้างความเป็นมิ่งมงคลครั้งสำคัญให้กับชีวิตกรุงเทพมหานครร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ www.bikefordad2015.com ต่างจังหวัดลงทะเบียนได้ที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนปี2558เพื่อรับเข็มกลัดและเสื้อพระราชทานกรุงเทพมหานครรับเข็มกลัดและเสื้อพระราชทานได้ที่สนามสุขพัชราไสในวันที่28-29พฤศจิกายนต่างจังหวัดรับเข็มกลัดและเสื้อพระราชทานได้ที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดในวันที่5ธันวาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร1122และ www.bikefordad2015.com มาร่วมแสดงความรักความกตัญญูแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน11ธันวาคมปี2558ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dadยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันและกันมีมุมสวยๆไว้วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีดอยอีกเป็นล้านมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลบ้านของเรามีมุมสวยสวยไม่วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวสนับสนุนมุมสุขมหาศาลโดยบ้านนาวีเฮ้าส์ถนนสาย332ห้างชัยกมลสัตหีบศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมายการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหลังวันออกพรรษาไม่เกิน1เดือนนั่นคือระยะเวลาของการทำบุญครั้งสำคัญของชาวพุทธกฐินสามัคคีอำเภอบ้านฉางในวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็เป็นการจัดงานบุญใหญ่ที่ชาวบ้านฉางโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจได้มาร่วมกันจัดงานทอดกฐินประจำปีโดยในปีนี้มีครอบครัวของคุณสุประชัยและคุณจงจินวราวุฒิเป็นเจ้าภาพในการจัดองค์กฐินณบริเวณวัดบ้านฉางโดยใช้ชื่องานกฐินลอยฟ้านภากาศเป็นกฐินที่มีความตั้งใจของประธานที่จะทำด้วยเงินจำนวน 1,111,111 บาทเป็นเงินรายได้ที่ได้มาจากแรงงานและหยาดเหงื่อของครอบครัวที่นำมาถวายเพื่อนำไปบำรุงพระพุทธศาสนารวมทั้งในปี2558นั้นเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ88พรรษาในปี2558จึงได้จัดองค์กฐินเพื่อถวายวัดบ้านฉางโดยในช่วงเช้าได้มีประชาชนเข้ามาร่วมกันทำโรงทานอาหารเพื่อให้ผู้มาร่วมพิธีงานทอดกฐินรับประทานฟรีจากนั้นก็เข้าสู่พิธีของการทอดพระกฐินประจำปี2558กฐินลอยฟ้านภากาศในเวลา10นาฬิกาและนอกเหนือจากเงินจำนวนหนึ่งของประธานในการเป็นเจ้าภาพในการจัดกฐินแล้วเงินจากการร่วมทำบุญของประชาชนชาวอำเภอบ้านฉางร่วมทอดกฐินสามัคคีกฐินลอยฟ้านภากาศณวัดบ้านฉางในวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาWe'll be right back.
สนับสนุนมุมสุขมหาศาลโดยโรงแรมบ้านไม้หอมซอยชาวเรือบ้านสนธิรีสอร์ทถนนสายบ้านฉางมุกใกล้แหล่งท่องเที่ยวอำเภอบ้านฉางYeah.
จงคุณประนอมที่รักที่ตาคงในระดับคนนิยาอาเป็นคนไม่ดังนะครับขอไปด้วยคุณมามีคุณจวันคุณทองดีคุณบางเพ็ญคุณสุวัฒน์คุณสมศักดิ์ความรักในตัวเราความมีเมตตาในตัวเราจึงเกิดพลังที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาเป็นพลังสามัคคีในการทอดกฐินครั้งนี้โดยมีตำแหน่งและฐานะเดียวกันทั้งวัดที่เข้ามาถึงบันทึกกรรมเบื้องบนจะถ่ายทำทุกกิริยาท่าทางของทุกท่านเมื่อท่านสาธุท่านก็ได้เป็นประธานทันทีเป็นจุดเดียวกันทั้งหมดตอบแทนแผ่นดินในทรัพย์สินทั้งหลายบูชาพ่อหลวงของแผ่นดิน 88 พรรษาด้วยทุกคนมารวมกันเป็นจุดเดียวกันแล้วก็บิดามารดาที่ให้เราเกิดมีวันนี้เราจึงจะรวมพลังทั้งหมดเป็นจุดเดียวกันในการน้อมถวายกฐินลอยฟ้าผ้าป่านภาอากาศเราจะได้ร่วมบวชพระสงฆ์รูปใหม่1รูปเป็นเนื้อนาบุญบำรุงพระพุทธศาสนาพวกเราก็เป็นคฤหัสถ์ที่คอยสนับสนุนในความดีของพระสงฆ์ผู้ทรงศีลทรงธรรมในทุกเวลาที่เราทำได้ทุกลมหายใจเข้าออกของเราจะมีอยู่พระรัตนตรัยแล้วก็คุณของทุกคุณพระคุณของทุกคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ทั้งหมดจึงเชื่อมั่นว่าทุกท่านต้องมีสายสะดือประจำตัวทุกท่านดังนั้นสายสะดืออันหมายถึงสายศีลที่สะอาดมาตั้งแต่แรกขอให้ท่านได้ถือสายศีลของท่านไปจนถึงวันหนึ่งซึ่งลมหายใจเข้าแล้วไม่ออกลมออกแล้วไม่เข้าสายศีลที่พิเศษเส้นนี้แหละจะนำทางท่านไปในภพภูมิที่สูงขึ้นตามกฎแห่งกรรมหรือสังสารวัฏของคนที่ดีใจที่สุดคำว่าดีใจที่สุดเสียใจที่สุดกลางนั่นก็คือการเรียนรู้ชีวิตว่าได้เกิดได้พบพระพุทธศาสนายิ่งใหญ่ที่สุดแล้วค่ะThank you.
สนับสนุนมุมสุขมหาศาลโดยบริษัทออสซิลิสสัตหีบโกลแอนด์ฟีเจอร์3สาขาพัทยาระยองและสัตหีบร้านคนกันเองเตาถ่านบ้านพบโชคถนนสาย332บ้านพร้อมเข้าอยู่ทันทีโครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธระยะที่3นะครับเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการที่ผ่านมานะครับเป็นโครงการตามแผนแม่บทซึ่งได้วางแผนมาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับในถึงปี2549เนี่ยนะครับเราก็ได้ทำแผนแม่บทซ้ำเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะก็ยังคิดว่าท่าเรือระยะ3มันยังมีความจำเป็นอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะทำนะครับพอมาถึงในปี2558เนี่ยนะครับเราก็เห็นว่าท่าเรือของเราเนี่ยแออัดนะครับแล้วก็มีลูกค้าก็มีความต้องการพอสมควรนะครับเราก็จึงเริ่มโครงการขึ้นนะครับเราก็ได้จ้างบริษัทที่ปรึกษานะครับมาทำ PHAA นะครับในการลงพื้นที่นะครับแล้วก็รับฟังเสียงต่างๆรวมทั้งการรับฟังเสียงตามคอหนึ่งนะครับส่วนใหญ่นะครับก็มีความเห็นนะสอดคล้องกับแผนพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธระยะที่3นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับชุมชนนะก็ยังมีความห่วงใยนะครับในด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งห่วงใยทางด้านอาชีพด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องชาวประมงนะครับก็บอกว่าได้รับผลกระทบจากอาชีพประมงนะครับส่วนพี่น้องที่อยู่รอบๆนะครับก็ตั้งคำถามว่าชุมชนนะจะได้รับผลตอบแทนหรือชดเชยอย่างไรบ้างนะครับซึ่งประเด็นเหล่านี้นะครับทางการที่อุตสาหกรรมในไทยนะครับก็จำเป็นจะต้องนะครับนำมาวิเคราะห์นะครับแล้วก็นำมาพิจารณาเรื่องเยียวยาชดเชยแล้วก็ขอให้ตั้งกองทุนในรับฟังพอหนึ่งและการลงพื้นที่ต่างๆนะครับทางที่ปรึกษาของเราเนี่ยนะครับจะต้องนะครับนำประเด็นนี้นะมาเสนอให้กับการนิคมในเรื่องข้อดีข้อเสียนะครับเช่นนะครับข้อดีเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องได้ผลตอบแทนเป็นอย่างไรนะครับจำนวนเท่าไหร่ส่วนข้อเสียเนี่ยก็เช่นผลการลงทุนเป็นอย่างไรขัดกฎหมายไหมมีช่องออกอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องนำเสนอให้การนิคมนะตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรนะครับ